ไปต่อกันที่พระนครศรีอยุธยานะครับเป็นการจับเอเย่นยาบ้ารายใหญ่จับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปสอบสวนเขาบอกว่าคือเขาไปรู้จักกับคนในคุกฮะคนในคุกบอกว่ามียาเสพติดฝังเอาไว้ใต้ต้นไทรก็เลยไปขุดมาหลังจากพ้นโทษนะฮะเอาไปขายได้บ้างไม่ได้บ้างเงินได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะเขาบอกว่าก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นของฟรีผู้ต้องหารายนี้ครับตำรวจเขาไปจับได้โดยการล่อซื้อนะฮะไปล่อซื้อยาบ้า 2,000 เม็ดจากนายนิวัฒน์ปิ่นแก้วอายุ31ปีครับแล้วก็จับกลุ่มตัวพร้อมกับขยายผลนะฮะก็พบว่าที่บ้านยังมียาบ้าซุกซ่อนอีกกว่า50มัดแล้วก็มีซุกซ่อนอยู่บริเวณต้นไทรใกล้บ้านพักครับก็เลยนำกำลังไปตรวจค้นนะครับไปขุดใต้ต้นไทรปรากฏว่าเจอยาบ้าจริงๆครับอยู่ประมาณ 100,000 เม็ดด้วยกันก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.อุทัยนายนิวัฒน์เนี่ยยอมรับบอกว่าก่อนหน้านี้เคยถูกจับในข้อหาเสพยาเสพติดเพิ่งจะพ้นโทษมาตุลาคมแต่ระหว่างที่รับโทษอยู่ปรากฏว่าไปรู้จักกับนายประจวบซึ่งเป็นผู้ต้องขังเหมือนกันในเรือนจำแล้วก็บอกว่านายประจวบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขามียาเสพติดในครอบครองเยอะเอาฝังเอาไว้ที่ต้นไทรพอพ้นคุกออกมาก็เลยลองไปขุดดูไปขุดใต้ต้นไทรก็เจอจริงๆฮะก็เลยเอายาบ้าตรงนี้ไปขายบางครั้งก็ได้เงินบางครั้งก็ไม่ได้เงินเขาบอกเขาไม่สนใจเพราะว่าถือว่าเป็นยาบ้าของฟรีที่รับมาค่ะจนกระทั่งนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็วางแผนล่อซื้อแล้วก็รวบเครือข่ายที่รับซื้อยาบ้าจากนายนิวัฒน์ได้นะคะก็นำไปสู่การจับกลุ่มเอเย่นค้ายาเสพติดรายนี้ด้วยพันตำรวจเอกสุนทรบอกว่าตอนนี้ยังไม่ปักใจเชื่อว่ายาบ้าที่นายนิวัฒน์ได้มาจะเป็นชุดเดียวกับที่เจ้าหน้าที่เคยตรวจยึดได้ก่อนหน้านี้หรือเปล่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่จากการสืบสวนทราบว่านายนิวัฒน์เป็นเอเย่นค้ายาบ้ารายใหญ่พอสมควรค่ะมีเครือข่ายทั้งรายเล็กรายน้อยกระจายอยู่ในพื้นที่นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้จับกุมตัวไปก่อนหน้านี้แล้วหลายรายค่ะก็ให้การตรงกันว่าไปซื้อยาเสพติดมาจากนายนิวัฒน์คนนี้เนี่ยแหละค่ะก็คุณผู้ชมลองไปชั่งน้ำหนักดูแล้วกันนะฮะว่าเชื่อไหมว่ามีคนเอายาบ้ามาฝังเอาไว้แล้วก็ไปขุดเจอได้ฟรีเอาไปขายนะฮะ